ไม่โดนอีกโอ้ไปไปเปิดอินบอทมาหนึ่งกับพี่ไปไม่กลัวโดนวงโดนแบนเลยหรือไงคนนี้ก็ถือว่าเอาเรื่องไงสักพักอินบอทใส่กูรีเฮ้ยครับสัญญาแล้วนะมึงห้ามเล่นอีกนะสัญญาครับผมอย่าไปเล่นนะครับคือพี่เชื่อได้ 100% เลยนะครับว่าทุกคนเนี่ยอยากเห็นโปร VS ไม่โปรอาจจะงงว่าเอ้ยทุกคนก็อาจจะงงนะว่าคนไม่เล่นโปรหรือไม่เล่นแฮกเนี่ยมันจะไปสู้พวกที่เล่นแฮกได้ยังไงก็คือเอาตอนแรกผมจะแยกออกไป2ประเภทครับก็คือโปที่เขาใช้เรียกกันเนี่ยเอาไปเรียกพวกที่ฝีมือโหดๆครับแบบว่าระดับมือโปอะไรอย่างนี้นะครับแต่ที่เราเห็นแบบว่าไปใต้ส้นตีนแล้วก็แบบใช้ดัชนีบูชีใส่คนอื่นเนี่ยอันนั้นมันคือแฮกเกอร์นะครับมันไม่ใช่โปต้องแยกนะครับโปคือพวกที่มีฝีมือแต่แฮกเกอร์คือพวกที่ไม่มีฝีมือแต่ใช้แบบรันโปรแกรมรันสคริปต์เอาอะไรอย่างนี้นะครับนั่นคือแฮกเกอร์ส่วนโปคือพวกที่มีฝีมือโหดๆอย่างเช่นพี่ไม่ใช่พี่ไม่ถือว่าเรียกโปแต่ว่าผู้เล่นปกตินะครับวันนี้ก็มาแนวถ่อมตัวนิดนึงนะครับเดี๋ยวแพ้โปเดี๋ยวจะพูดไม่ออกแล้ววันนี้พี่มีน้องคนนึงที่เขาเคยเล่นโปนะครับแล้วเขาเลิกเล่นไปไม่รู้ว่านานหรือยังนะครับแล้วเขาผมเนี่ยจะมาท้า1-1กับเขานะครับและผมจะขอให้เขาเลิกเล่นโปรเพื่อสังคมเกมที่ดีนะครับว่าเขาจะเลิกเล่นให้พี่หรือเปล่าน้องๆก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะครับเดี๋ยวพี่จะมาขอให้เขาแบบเลิกเล่นโปรนะเพื่อสังคมเกมที่ดีของพี่ขอพวกเราใครที่ชอบคลิปแนวนี้นะครับก็ฝากกดไลค์และกด Subscribe กดแชร์ให้พี่ด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพี่โอเคใครพร้อมแล้วก็ไปดูกันได้เลยครับ hey! ทำไมถึงไม่เล่นแล้วกลัวเกมพังหรืออะไรยังไงหรือมันไม่สนุกมันไม่สนุกเท่าเล่นเอาเท่าฝีมือหรือยังไงเลิกเล่นเพราะดราม่าเปล่าครับใช่ครับเลิกเล่นเพราะดราม่าเพราะดราม่ากลัวคนด่าอย่างนี้เหรอไม่ต้องกลัวแหละพี่ว่าคนเขาด่าโปกันเยอะมากเลยโปเรามีคนบอกว่าอุ้ยอันนี้มันเล่นโปมันทำให้เกมเน่าเกมมันจะกลายเป็นเกมตายแล้วมันจริงป่ะไหนว่าก็อาจจะจริงอาจจริงมันก็จริงส่วนนึงแล้วก็สังคมเกมด้วยส่วนนึงใช่ไหมแต่เอาตรงๆแล้วมันจะโทษโปอย่างเดียวก็ไม่ได้ใช่ไหมล่ะเรื่องแบบเนี้ยมันก็ต้องสังคมเกมด้วยแต่โปอะผิดเยอะกว่าพวกสังคมเกมไว้เพื่อมันเห็นชัดกว่าพวกแบบท็อกซิกอะเนาะโอเควันนี้พี่จะมา1-1กับเองแล้วกันเกมอัปเดตมา1แค่ภายใน20นาทีโอเคครับตอนนี้พี่ก็ได้อยู่กับน้องคนที่เขาเล่นโปแล้วนะครับแต่เองจะเลิกเล่นแล้วใช่ไหมตอบดีให้ครับจะเลิกเล่นสัญญาคนดูว่าจะเลิกเล่นนะสัญญาคนดูสัญญาดูเงียบไอ้บีสัญญาแล้วนะเองผิดสัญญานี่คือเองหมาเลยนะรู้เปล่าสัญญาครับผมจะไม่เล่นโปนะครับดีมากคือน้องมันเคยเล่นจริงๆนะเว้ยทุกคนไม่ใช่ว่าผมแบบจับใครมาก็ได้นะแต่ถ้าเปิดให้เล่นตอนนี้มันจะโดนเอานะครับเพราะว่านั่นแหละแต่เองเคยเล่นใช่ไหมเคยเล่นจริงใช่ไหมแต่ถ้ามันเปิดให้เปิดโชว์นี่ไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะบินใครมาเกียนอะซิปไฮแล้วไม่เอฟซีเยอะเกินเอาไงดีวะโอเคเดี๋ยวผมจะมา1-1กับโปนะครับแต่น้องเขาไม่ได้เปิดโปเล่นกับพี่นะครับเพราะว่าถ้าเปิดก็คงเรียบร้อยเข้าดิคือถ้าน้องเขาเปิดโปนี่พี่ก็ยังไงก็สู้ไม่ได้นะครับแต่นี่จะแบบฝีมือ1-1โดยใช้ฝีมือแบบไม่ใช้โปเลยนะครับมาเฮ้ยเอาเรื่องเหรอเองก็เล่นได้นะทำไมต้องไปเล่นโปอ่ะแต่เล่นโปนี่คือไม่เคยอินบอทหรือยังไงหรือเออมันโหดจังวะเล่นโปฟาร์มอย่างเดียวครับโปฟาร์มอย่างเดียวไม่เคยคิดจะลองแบบอินบอทกับบ้านกับเมืองเขาไม่เคยเลยครับเอ้ยใครมากวนวะดิเต็มสนามเลยเว้ยเยทูชิตาวะจะตายจะตายไม่ตายง่ายหรอกเฮ้ยกูแพ้โปไม่เอานะแรงเลยเฮ้ยตุ๊ดออกเลยแม่งโอ้ยโอ้ยไอ้สัสจะไปกูเฮ้ย
มาแรกๆกันไปไปไปโอ้ผิวจัดอ่ะเองไม่เล่นโปรเองก็โหดอยู่แล้วเนี่ยหุ้ยเอาเรื่องนะโอ้ตอนนี้จับเนี่ยนี่คือการเก่งเกินวัดตึงเลยไอ้สัตว์วัดตึงอ้าวยายมีมาตึงหุ้ยเอาไม่โดนได้ไงอ่ะเฮ้ยหรือโดนโอ้โหสะดักหน้าไม่โดนอีกโอ้ตายเป็นไงเอาเอ็นรู้สึกไงรู้สึกไงบอกกับพี่รู้สึกไงใจอ่ะครับก็อันนี้อ่อนให้เฮ้ยครับเย้ยลุงโปปากดีชัดๆเลยเวนมาอีกรอบมาเอ้ยคนนี้ทำไมมันมีคนรอต่อคิวเยอะจังวะเป็นไงครับขนาดโปพี่ก็ยังตบได้ครับไปเปิดอินบอทมาหนึ่งกับพี่ไปช็อกโกสโตร์บริการกดผลบล็อกฟุตเลท8และกดเกมพาสเลท8และยังมีบริการเติมโลบักแบบ ID พาสโคตรคุ้มลิงก์เพจจะอยู่ด้านล่างใครที่กำลังมองหาร้านเติมโลบักนะผมนี่เลยครับผมคิสตันช็อปนะครับเป็นเพจรับเติมโลบักนะผมระบบ ID พาสนะครับและรับกดผลเกมพาสครับส่งเพชรแบบออสตาร์ด้วยนะครับทุกคนแล้วก็ยังมีบริการของแบบต่างๆนะครับยังไงก็ฝากคิสตันช็อปไว้ด้วยนะครับกูเละอย่างนั้นนะเฮ้ยออกไปดิมึงเอาจริงเหรอไม่กลัวโดนวงโดนแบนเลยหรือไง FC สามารถแบบแคปช็อตที่เองเปิดมาส่งได้เลยนะรู้เปล่าเออสัญญาคนดูแล้วต้องสัญญาดิว่าจะไม่โปอ่ะเกินไปเอ็นทรยศ FC พี่ไม่ได้นะพี่แม่ภัยนะบอกเลยนะนี่พี่อุตส่าห์รับแอดเลยเนี่ยนี่ไงไปกินซะปัดตึงปัดปิงปิงปลาเอาไปกินเอ้าโดนได้ไงครับเนี่ยเป็นไงพี่เปิดโปรไว้เองไม่รู้พี่เปิดอินบอทอ่ะเออคือพี่โปรเนียนที่สุดแล้วอ่ะในบรรดาแบบอันนี้พี่เปิดโปรเนี่ยทุกคนเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเลยผมเปิดโปรจริงด้วยเนี่ยผมมีตัวรันสคริปต์ด้วยเออต่อแหละคนตัวสักพักเปิดแคปช็อตนี้ส่งให้แอดมินดูเดี๋ยวมาเอาเกินสันคงเล่นโปรเกินไปคนดังเล่นโปรอ่ะครับพี่เอ้ยมีใครอยากจะมาขอหนึ่งโอเคได้เลยระหว่างรอนั่นมาโอ้ยมาแล้วไม่เอาดีกว่าเอาแม่งมันเริ่มแล้วพี่กี่เล่าครับ3/3เลยอุ๊ยเซเบอร์ว่ะพอพี่ตันมันหลอกเอาเข้าหัวไปป่ะเนี่ยมันไม่ได้ครับอย่าอุ๊ยหลบได้ไอ้คนนี้ก็ถือว่าเอาเรื่องไงสักพักอินบอทใส่กูรีเฮ้ยมันโดนได้ไงอ่ะไอชื่อเลยนะพี่ซันอินบอทแน่ๆเลยนั่นไม่ได้อินบอทครับมาเองเข้าวงเลยเข้าวงไปเออสวยไม่รู้จักเลยคนจะทำคลิปหนึ่งกับโปนี่เฮ้ยเองกล้าเปิดไหมแบบเปิดแล้วหนึ่งกับพี่สักตาอินบอทมาอินบอทสิเฮ้ยกูจะสู้ได้ไหมวะไม่ได้ไม่เอาครับอย่าโกงครับน้องโดนแบนมาพี่ไม่รับผิดชอบตอนนี้เขาไม่ได้โปแล้วนะครับทุกคนน้องทุกคนก็ไม่ต้องไปด่าน้องเขานะครับจำชื่อไว้ถ้าเห็นมันโปอีกบอกพี่จำชื่อมันไว้เลยน้องเขาสัญญาว่าจะไม่โปแล้วทุกคนจำไว้นะครับทำโปอีกมาบอกพี่สิบห้าแล้วมันอินบอทเกินอินบอทแน่นอนเลยแอบเปิดโปป่ะนี่มาทุกดอกมาดิเอาทุกดอกเก็บทุกดอกไอโปกูจะกำลังโอ้โหว่ามันเอาจริงนะเนี่ยมันไปเปิดโปแล้วเอาอินบอทมาเล่นกับพี่แน่นอนเลยเฮ้ยไม่โดนได้ไงวะว่ามึงอินบอทแล้วเนี่ยโอ้โดนไงก่อนมาดิตีทะลุโปหรือเปล่าจากเป้าซันคงตีทะลุโปอ่ะ15ละ ไม่มึงเร็วจังวะWhat?
เฮ้ยตายเลยอะไรวะเอาไปยังไม่ตายได้เลยเด้งของกูนี่ขนเท้าจากไหนเนี่ยจริงไม่ใช่ขนเท้ามาจากไหนไอ้พวกนี้มาจากไหนก่อนเรียบร้อยโปก็ตายอ่ะครับขนาดพอไอ้เหี้ยกูจะโปไปไหนเนี่ยเอ้ยแต่พี่ว่าถ้าเองไม่เปิดโปเองก็มีฝีมืออยู่อย่าไปหาเปิดโปกับใครเด้อเขาจะบอกฮัลโหลตอบอยู่ให้น้องไม่ใช่ว่าแอบไม่ใช่ว่าแอบรันสคริปต์มาต่อยกูหลังคลิปไม่เอานะเออน้องคือน้องเขาสัญญาแล้วว่าจะไม่เล่นโปแล้วนะครับพี่ก็เป็นคนดีของสังคมหนึ่งวันละกันมาคำด่าโปให้น้องดูครับอ้าวเอาเวลาใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe คลิปนี้และอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับน้องมันด้วยเพราะว่าน้องมันเลิกเล่นโปแล้วนะครับสัญญาแล้วนะมึงห้ามเล่นอีกนะสัญญาครับผมจะไม่เล่นแล้วครับเฮ้ยมันทุกคนกูไม่ได้ตอแหล่ด้วยมันเคยเล่นจริงนะเว้ยฮะมึงพูดเลยนะโอเคใครชอบคลิปนี้ก็เออกูพูดไปแล้วนี่ว่าโอเคปิดฝันดีครับอ้าว